าก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรวะตายแล้วโถพระนึกว่าคนจะบ้าเลยยายพระก็คนนั่นแหละเอ้าพระแล้วมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยนี่เป็นพระจริงๆหรือเปล่าใช่ฉันเป็นพระจริงๆสาบานก็ได้มาแล้วล่ะครับหลวงพ่อดีเลยครับผมจนปัญญาแล้วจริงๆเนี่ยมีอะไรนะโยมมีคนไข้นะครับเป็นพระโดนฟ้าผ่ามาครับหลวงพี่ก็เหมือนแกจำอะไรไม่ได้เลยครับผมลองตรวจอาการดูแล้วท่าทางจะความจำเสื่อมครับหลวงพ่ออ๋อแล้วจะพูดกันรู้เรื่องอันนี้งั้นนิมนต์หลวงพ่อไปดูแกหน่อยเถอะครับทางนี้ครับหลวงพ่อเชิญครับโอ้ How are you What your name เธอช่วยพูดภาษาไทยได้ไหมพูดไทยได้นิมนต์ทางนี้ครับหลวงพ่ออืมถ้าทางคุยกันทุกคอดีนี่พระจำอะไรได้บ้างจำชื่อตัวเองได้ไหมได้แล้วจำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปจำว่าอยู่อาตมาก่อนกันแล้วกันหลวงพ่ออืมเมตตาเมตตาแม่ดีเลยฝากด้วยนะครับหลวงพ่ออืมค่อยดูดีขึ้นหน่อยนะท่านสตีฟเธอเรียกฉันสตีฟเหรอก็เห็นมีรอยสักสตีฟอยู่ที่ต้นแขนน่ะก็คนไข้พิเศษเนี่ยนะก็ต้องดูแลหน่อยอาตมากลับก่อนนะโยมครับนิมนต์ครับหลวงพ่อเจริญพรคุณพี่ด้วยครับนิมนต์ครับขอบคุณมากครับที่ช่วยดูแลฉันโอ้โอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรขอบคุณมากมากโอ้โหทานข้าววันแรกท่านก็ทำผิดเลยฉันผิดเหรอฉันก็โทษทำผิดแล้วยอมรับผิดมันก็ดีมานับปรงอาบัติกันโอเคแต่อาบัตินี่เป็นไข้เหรอฟังนะท่านสตีฟการปรงอาบัติคือการที่พระสงฆ์ทำผิดและกล้าที่จะยอมรับสารภาพความผิดบาปของตนเองแก่พระผู้อาวุโสกว่าและสัญญาว่าจะไม่ทำความผิดนั้นอีกก็ใช่แล้วแต่ฉันทำผิดอะไรหรอก็ท่านเล่นกอบพยาบาลตัวกลมอย่างนั้นน่ะนี่ฟังไว้นะเนื้อความในพระไตรปิฎกซึ่งรวบรวมเป็นจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแม้พระสงฆ์แตะตัวสีกาเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าอาบัติละแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงนี่เขาเป็นกระเทยนะเฮ้ยถึงไม่ใช่ผู้หญิงแต่ใจเขาก็เป็นหญิงเลยยังไงท่านก็ผิดงั้นฉันก็ขอทอมได้นะสิก็ทอมก็เป็นผู้หญิงไงถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายถือว่าไม่ผิด